นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกถึงขั้นตอนการชำระหนี้สินไหมค่าทดแทนของจำเลยทั้ง4คนต่อโจทย์25คนในวงเงินรอบดอกเบี้ย41ล้านบาทยังอยู่ในระยะการชำระหนี้ตามคำพิพากษาซึ่งจะมีระยะเวลาไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับโดยหากถึงระยะเวลาที่กำหนดแล้วจำเลยไม่นำเงินมาวางต่อศาลเพื่อชำระหนี้ก็จะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีซึ่งผู้แทนจากศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะสามารถขอออกหมายเพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บังคับคดีต่อไปได้และก็จะนำคดีเข้าไปสู่การดำเนินหน้าที่ของกรมบังคับคดีต่อไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับองค์ทำนอกเหนือไปจากกฎหมายคงไม่ได้มันเร็วสุดแล้วนะครับถ้าในช่วงนี้ทางจำเลยเขาสามารถขายเองได้ราคาสูงก็จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าช้าไปกว่านี้ก็ต้องเข้าขั้นตอนของกฎหมายซึ่งผมครับคดีก็รออยู่แล้วนะครับถ้าหลังจากสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไปขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานนะครับคดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยถ้ามาถึงกรมเนี่ยเขาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่1วันเลยนะครับ1วันอาจจะต้องประกาศเชิญชวนผู้คนหรืออย่างไรก็ตั้งแต่อยู่ในขั้นตอนแล้วเราค่อยมาชี้แจงวันเวลาอีกครั้งหนึ่งนะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กรสุทธิ์ขอพ่วงกลางครับผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้บอกว่าในมุมมองของผู้เสียหายตลอดระยะเวลาการสู้คดี9ปีที่ผ่านมาผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการเงินจากตรงนี้แต่มีความต้องการที่จะให้ฝั่งจำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายครับ